กกตได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสอบครูผู้ช่วยสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นแล้วในส่วนของสพทนั้นจะมีการสอบครูผู้ช่วยอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นเหตุความจำเป็นพิเศษเป็นกลุ่มที่มาจากอัตราจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจำแล้วก็วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า3ปีจะมีตำแหน่งว่างอยู่ 4,000 กว่าตำแหน่งซึ่งกำหนดวันสอบไว้คือวันที่11กรกฎาคมหลักเกณฑ์นั้นจะเป็นหลักเกณฑ์เก่าอยู่มีสอบภาคกภาคขและก็สอบสัมภาษณ์ในภาคขสอบข้อเขียนวันที่11กรกฎาคมและ12กรกฎาคมสอบสัมภาษณ์นะครับสำหรับกลุ่มทั่วไปเป็นการสอบของกลุ่มที่เหลือจากตำแหน่งว่างในกลุ่มพิเศษที่นำเรียนไปแล้วซึ่งก็จะมีการดำเนินการสอบในวันที่29ถึง30สิงหาคมในการสอบครั้งนี้นะครับจะมีหลักเกณฑ์การสอบ3ภาคเช่นกันแต่ว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มพิเศษภาคกนั้นเป็นการสอบเช่นเดียวกันกับภาคกของกพ.สืบเนื่องจากมีมติครม.ให้ศุลกากรทุกศุลกากรสอบภาคกให้เหมือนกับกพ.แต่ปีนี้เนื่องจากว่าการประสานงานกับกพ.ยังไม่สมบูรณ์เลยมอบให้ศุลกากรดำเนินการสอบส่วนภาคขอนั้นเป็นการสอบของวิชาชีพครูและก็วิชาเอกที่เกี่ยวข้องการดำเนินการทั้ง2ภาคคือกขอนั้นเมื่อได้คะแนนรวมกันแล้วผู้ที่ผ่านคะแนนทั้ง2ภาคภาคละ 60% ก็จะนำรายชื่อนั้นให้กสจ.สอบภาคขอต่อไปในภาคขอนั้นจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการสอบสัมภาษณ์ส่วนที่2ก็คือการทำพอร์ตโฟลิโอผลงานที่ผ่านมาของผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าสอบและที่สำคัญอย่างยิ่งครับครั้งนี้เรามีการสาธิตการสอนด้วยใน3ภาคจะเห็นว่ามีความเข้มข้นมากกว่าเดิมเมื่อได้ทั้ง3ภาคแล้วจึงนำมาเรียงลำดับคะแนนที่ได้ขึ้นบัญชีตามสาขาวิชาเอกเมื่อขึ้นบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำไปสู่การบรรจุแต่งตั้งทั้งนี้ทั้งนั้นในการขึ้นบัญชีครั้งนี้เป็นการขึ้นบัญชี2ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบของปีนี้สำหรับปีนี้นะครับเราจะมีตำแหน่งว่างอยู่ประมาณ 11,000 ตำแหน่งประกอบกับในปีงบประมาณ 2,563 ที่จะถึงนี้มีครูเกษียณอีกก็จะมีตำแหน่งว่างอีกประมาณ 10,000 ตำแหน่งรวมแล้วทั้ง2ปีก็มีตำแหน่งว่างถึง 20,000 กว่าตำแหน่งนั่นหมายความว่าพวกเราสอบครั้งนี้มีโอกาสได้บรรจุแต่งตั้งถ้าพวกเราสอบผ่านเกณฑ์นะครับตอนนี้เราใช้บัญชีเป็นตัวตั้งครับหมายความว่าบัญชีจะหมดวันที่8กันยายน2563กรณีที่เรียกบรรจุในช่วงนี้ถ้ามีบัญชีในสาขาวิชาเอกนั้นก็สามารถเรียกบัญชีได้อย่างไรก็แต่ครับเมื่อหมดบัญชีวันที่8กันยายนแล้วนั่นหมายความว่าทุกบัญชีนั้นผู้ที่ขึ้นบัญชีอยู่หมดสิทธิ์เราจะใช้บัญชีใหม่มาสู่กระบวนการที่จะเรียกบรรจุมีคนถามครับว่าขยายเวลาของบัญชีได้ไหมไม่ได้ครับวันนี้เรามีบัญชีอยู่เราขอสอบก่อนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะนั้นเอาวันเดียวกันทั้งหมดวันที่29 30สิงหาคมเป็นการสอบขึ้นบัญชีของปีต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นบัญชีหลังวันที่8กันยายนครับเราต้องการคุณครูที่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเรื่องความเป็นครูเป็นเรื่องที่สำคัญจรรยาบรรณวิชาชีพเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนวันนี้เราเป็นห่วงแล้วก็รับผลกระทบอย่างยิ่งก็คือการล่วงละเมิดทางเพศเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเมื่อเป็นครูแล้วต้องดูแลเด็กไม่ใช่เป็นผู้กระทำเองฝากคุณครูทุกคนช่วยกันดูนะครับให้เด็กทุกคนนั้นมีความรู้สึกที่อยู่กับโรงเรียนแล้วปลอดภัยอยู่คุณครูแล้วปลอดภัยดูแลเด็กให้ผ่านพ้นในเรื่องของความเป็นวัยรุ่นก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความรู้มีความสามารถก้าวต่อในการมีอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคตครับ